วัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับตอนที่2ของรายการ Fightology Podcast รายการทอล์คโชว์พอดคาสต์ที่จะครบเครื่องเรื่องศิลปะการต่อสู้วงการกีฬาการต่อสู้ป้องกันตัวแล้วก็สัมภาษณ์แขกพิเศษต่างๆนะครับวันนี้ผมก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับก็คือปลายนะครับ Fightology The Fightologist นะครับแล้วก็วันนี้แขกหน้าเดิมของเราแล้วก็คือคุณต้องชนนพัฒน์วิรชัยชันนอนวันชินแล้วก็ริกะไทนี่ดอลอิชิเกะนะครับก็เพิ่งสดๆร้อนๆมาจากจริงๆเราถ่ายต่อเลยชุดเดิมเห็นป่ะชุดเดิมที่ปลายแค่เปลี่ยนเสื้อมาโดนหลอกอยู่เฮ้ยเราไม่ได้ทุนต่ำขนาดนั้นโอเคแต่ครั้งนี้ทุนต่ำมันมีเสื้อตัวเดียวแต่ว่าทุนเราต่ำลงเพราะว่าสังเกตเห็นได้ว่าของเล่นกับพร็อพบนโต๊ะนี่ผมถอดออกไปหมดเลยเพราะว่ากังวลว่าไอ้บ้านี่มันจะจับของเรามาปู้ยี่ปู้ยำทำลายไม่มีชิ้นดีไม่เป็นไรยังมีรูปภาพให้เล่นนี่กลับไปบ้านนี่แบบตัวแอคชั่นฟิกเกอร์หายากของ K1 นี่แบบข้อเริ่มหลวมหลวมเลยเหรอครับหลวมเจ๊แกเล่นไปบิดสกรูมันไม่เอาแล้วไม่พี่ให้ผมก็ได้ถ้าไม่เอาแล้วผมขอไม่ได้นะก็วันนี้เราก็จะมาคุยอัปเดตข่าวสารวงการการต่อสู้แล้วก็จะมีเรื่องของอินเทอร์วิวกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของไฟดราม่ากันนิดหน่อยในตอนท้ายนะเรามาในส่วนของตรง Ignite Fight News กันก่อนเลยละกันก็เดี๋ยวสงกรานต์ก็จะมาถึงแล้วเนอะพอหลังจากสงกรานต์แล้วก็จะมีศึกใหญ่ของวันแชมเปี้ยนชิพมันที่21เมษายนนะครับก็เป็นวันศุกร์ของประเทศไทยเนาะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับช่อง32นะครับเป็นศึกวัน Kings of Destiny นะเป็นราชาแห่งโชคชะตาฟังดูเหมือนอยู่แถวฟลุกๆไงก็ไม่รู้อยู่แถวธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นั่งดูดวงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าบางทีก็ต้องแบบเห็นใจเขาอย่างนึงนะคนที่แบบตั้งชื่อศึกของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันต้องแบบหาชื่อใหม่ๆตลอดเวลามันก็แค่สลับเขาบอกแค่สลับคำทิ้งไงแต่ก็ Destiny of the King เหมือนก็วนอยู่แค่นี้แหละเอออย่างเข้าก่อนของเราเลยนะKingdom of Champion ตอนนี้เป็น Warrior Kingdom ก็เป็น Warrior Kingdom แล้วเดี๋ยวเป็น Kingdom of Warrior เออแล้วก็ Kingdom of Champion Kingdom หรือ Kingdom of Destiny หรือว่า Warrior of Destiny ฟังดูทำไมมันเริ่มโชคลางล้วนๆนะก็จริงความน่าสนใจของศึกครั้งนี้เนอะมันจะเป็นการชิงแชมป์รุ่นไลท์เวทวันคราวนี้ชกทำไมครับเขาไม่มีน้ำหนักกันเหรอเขาไลท์เวทโอเคนี่แบบชอบเล่นมุกตลอดเลยเนอะก็รุ่นไลท์เวทจริงๆก็เป็นรุ่นที่คุณตองก็มีสิทธิ์ที่อาจจะได้มีโอกาสชิงแชมป์ใช่ไหมเพราะหลังจากศึกครั้งล่าสุดที่กรุงเทพเนี่ยคุณก็ประกาศท้าแชมป์รุ่นนี้นะเพราะผมมั่นใจผมมีดีนะผมมีดีดีที่ปากทาไว้ก่อนดีปากดีมากๆนะคิดว่าจะสู้เขาได้มั้ยเนี่ยสบายสองคนนี้เอฟถิงเอฟฟลอยังครับมัดรวมมาเลยผมต่อให้สองคนพร้อมกันเลยจริงอ่ะมัดรวมสองคนพอมัดมาไงก็ถ้าไม่มัดไม่สู้เอาทั้งมือทั้งขาเลยมาติดกันด้วยเอาให้หน้ามันชนกันได้เนี่ยเป็นคนที่ปากดีจริงปากดีกล้าด้วยเห็นป่ะถ้ามัดมากล้าด้วยนะลูกในศึกครั้งนี้เป็นต่อยที่ฟิลิปปินส์เนาะคุณตองเคยไปแข่งนอกประเทศมากี่ครั้งนะนอกประเทศครับก็ถ้าไฟแรกที่ต่อยในวันเลยคือฟิลิปปินส์ที่มะนิลาฟิลิปปินส์มะนิลาเลยแล้วก็สิงคโปร์สองที่ก็มาเลย์อีกที่ก็ไปสามประเทศแต่สิงคโปร์นี่ประมาณสองสามรอบที่สิงคโปร์ฟิลิปปินส์รอบเดียวก็เคยไปที่มะนิลามาครั้งหนึ่งตอนที่เป็นไฟเปิดตัวในวันเนี่ยแหละครับก็แล้วเคยไปช็อกโกแลตชิพไหมวันนี้ละโอเคโอ้โหนี่เริ่มติดเชื้อแล้วแบบเล่นมุกกันแล้วนะจริงผมเป็นคนดีผมติดเชื้อเขามาลิกาเป็นเชื้อบ้านน้ำลายกลับบ้านน้ำลายแต่ว่าถ้าโดนลิกากัดก็ตัดหัวลิกาแค่แข็งไว้ก่อนนะแล้วค่อยสัมผัสพาดูครับถึงไหนแล้วเดี๋ยวถึงละเออคือศึกครั้งนี้ระหว่างเอ็ดเวิร์ดฟลอยังใช่ไหมกับเอฟทิงชื่อเอ็ดเวิร์ดโลเอ็ดเวิร์ดตอนแรกก็นึกว่าแบบชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดได้แต่แบบปกอ่านดีมากเขาก็อ่านเอ็ดเวิร์ดกันนะไม่รู้เอ็ดเวิร์ดใช่ไหมมันก็เหมือนเอ็ดเวิร์ดแหละแต่มันไม่ได้เขียนเอ็ดเวิร์ดอ่ะเป็นการเขียนแบบของบ้านเขาเปล่าเขาเขียนสไตล์แบบฟิลิปปินเราเรียกเป็นแบบนั่นแหละไงเป็นเอ็ดเวิร์ดฟลอยังนั่นมันฟังดูโซภากว่าอีดวดฟลอยังชื่อแย่ว่ะแล้วก็เอฟถิงนะก็ชื่อย่อและ ET ET ครับดูตัวแรกนึกว่าแบบนึกว่าหน้าเหมือน ET จริงๆน่าจะเป็นชื่อย่อของเขามากกว่าจริงๆเขาชื่อจริงๆเขาชื่อเอฟติง
F จริง F จริง F U C K ไม่ใช่ อะไร F F แล้วก็เป็นก็เรียกว่าเป็นการต่อสู้ของเจ้าถิ่นฟิลิปปินส์เลยนะก็แบบคงจะมีเหมือนเขาเรียกว่าเป็นโฮมคอร์ตแอดวานเทจเยอะมากนะคะที่ F ถิ่นก็ลูกครึ่งมาเลเซียฟิลิปมาเลเซียนิวซีแลนด์ใช่ไหมนิวซีแลนด์ครับอยู่ออคแลนด์ใช่ก็นับว่าเป็นศึกหนักของเขานะเพราะเขาต้องไปชกชิงแชมป์ในบ้านของเอ็ดเวิร์ดฟอร์ยังเลยคุณเองตัวคุณเองอ่ะก็เคยอยู่ในบทบาทที่ต้องเหมือนกับว่าเป็นแบบนักสู้ที่ไปต่อยในบ้านเขาใช่ไหมไปต่อยในบ้านเขาแล้วก็เคยแบบไปกินข้าวบ้านเขาแล้วไม่พอใจก็เลยต่อยในบ้านเขาล้มโต๊ะไม่ใช่คือไปต่อยที่เรียกว่าเป็นทีมเย้าเจอกับเขาใช่ไหมก็จริงๆส่วนใหญ่ที่คืออย่างผมอ่ะยังถือว่าสบายครับที่เคยผ่านๆมาคือเวลาไปชกในถิ่นเขาต้องเจอกับทั้งมิชชิลสันใช่ไหมปีเตอร์เดวิสแล้วก็อเมริกาถิ่นเขาสามผลเลยแต่คืออย่างของผมอะคือไม่รู้ว่าเพราะว่ายังโชคดีหรือว่าผมหล่อเท่ก็เลยไปทุกครั้งก็ยังมีคนเชียร์อยู่คือไม่ถึงขั้นแบบศูนย์คนที่เชียร์ผมไงยังมีคนที่ในถิ่นเขาแต่ยังเชียร์แล้วก็ติดตามดูอยู่แต่อย่างกรณีของโฟลายังเนี่ยเขาเป็นแบบฮีโร่มากๆของฟิลิปปินส์ซึ่งเขาบอกว่าเทียบเท่าแบบระดับแมนนี่ปาเกียวเลยตอนนี้ขนาดเลยเขาว่าอย่างนั้นแมนนี่ปาเกียวของ MMA ใช่ฟิลิปปินส์ก็เลยแบบถ้าเกิดมวยสากลนี่คือแบบปาเกียวถ้าเป็น MMA นี่คือฟลายังถ้ามวยไทยไม่มีนั่นแหละก็อารมณ์แบบคงเพราะผมเคยตอนที่ไฟแรกที่ฟิลิปปินส์นะครับก็มีเพื่อนคนนึงก็คือเจอกับฟลายังเนี่ยแล้วผมจำสภาพได้ว่าความรู้สึกคือทั้งสนามมีแต่คนเชียร์ฟลายังอีกฝั่งนึงนี่คือแบบโอ้ไม่มีใครส่งเสียงอะไรให้เงียบฉี่มันก็เป็นความเครียดเหมือนกันเพราะไฟนั้นจําได้ว่าเพื่อนผมเนี่ยก็แบบออกอาวุธอะไรผิดพลาดหมดระยะอะไรก็ผิดหมดแล้วก็มีความหล่นเกิดขึ้นเยอะเพราะความกดดันจากกลุ่มแฟนก็กดดันด้วยครับเหมือนเข้าไปแล้วแบบมีแต่คนเฮทุกครั้งที่ฝั่งนู้นทําแต่พอเป็นฝั่งตัวเองทําไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบฉี่ก็ถือว่าแบบเขาก็ต้องเตรียมตัวทางจิตวิทยามาดีเนาะถ้าในการที่จะไปสู้ไปแล้วไปไม่ใช่แค่สู้อย่างคือไปพยายามจะไปชิงเข็มขัดแชมป์จากบ้านเกิดเขาด้วยครับทีนี้เราต้องจ้างคนมากรีดบ้างละเวลาไปสู้ที่ไหนต้องแบบมีกองเชียร์ของเราก็จริงจริงฟีเตอร์ส่วนใหญ่จะได้บัตรฟรีอยู่แล้วใช่ไหมก็ใช้วิธีนี้แหละเดินไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ให้บัตรใครสักคนช่วยไปดูด้วยจะให้โอ้โหแล้วก็มีหนึ่งคนเนี่ยนะได้สองคนขั้นต่ำคนขั้นต่ำก็จะมี2-3ใบใช่ไหมก็เป็นสูตรง่ายๆที่นักสู้ไปต่อยต่างประเทศแล้วไม่มีใครตามไปดูก็ทำกันเดี๋ยวก็มี3เสียงที่ตะโกนชื่อเราบ้างอะอย่างเคสที่แบบตองเคยไปต่อยครั้งไหนที่เคยกดดันใน3ไฟท์ระหว่างมิชชิลสันปีเตอร์เดวิสกับอาเมียครั้งไหนที่กดดันที่สุดที่ต้องไปต่อยนะโฮมคอร์ตแอดแวนเทจของเขาเลยเนี่ยกดดันเนาะอืมน่าจะเป็นปีเตอร์เดวิสครับเพราะมันเกิดอาการทิ้งไม่ต่อยนานพอไม่ต่อยพบมือบาดเจ็บปุ๊บกลับมาต่อยในบ้านตัวเองก็อารมณ์แบบเราเป็นเหมือนฮีโร่ในบ้านเนี่ยแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บต้องไปเปลี่ยนสภาพกลับกันเลยไปเป็นคนที่ไปสู้กับฮีโร่ของบ้านเขามันก็ไม่ใช่กดดันแค่ไม่ชินมากกว่าเพราะปกติผมไม่ค่อยเครียดอะไรกับแนวนี้อยู่แล้วนี่ไม่เครียดกับสนามอะไรอย่างนี้เลยเหรอสนุกดีออกไม่มีใครเชียร์เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะโอ้โหสนามนั้นเชียร์ถ้าตอนนั้นที่ไปต่อยมาเลยยังคิดเลยเขาจะมีแบบเหมือนมิดแอนด์กรีดกับฮีโร่ของมาเลย์อย่างปีเตอร์อากิแลนอะไรในที่ช็อปด้วยอัมเมอร์ของเขาผมก็คิดว่าจะโพสต์ลงในเพจแล้วก็วิทแอนด์กรีดกับชันนั่นก็ได้ที่ร้านบุฟเฟ่ข้างล่างลงมาเจอกันที่ล็อบบี้ไหมแต่ขี้เกียจทำก็เลยไม่ทำแต่ก็ไม่เครียดอะไรก็สบายสบายคือเหมือนเราก็คือมันก็การเป็นอันเดอร์ด็อกอะข้อดีอย่างนึงคือมันเหมือนแบบเราไม่มีความกดดันไม่แบกความหวังใครไว้ต่อให้แพ้กลับมันก็ไม่มีใครว่าอะไรเราที่นั่นหรอกก็จริงนะเพราะว่าในส่วนหนึ่งเพราะอย่างครั้งล่าสุดอะที่ทั้งเราสองคนอะต่อยในประเทศไทยแรงกดดันน่าจะสูงมากเพราะนี่โดยเฉพาะอย่างลิก่าเป็นไฟเปิดตัวอยู่ในบ้านตัวเองด้วยนะพูดง่ายคือไม่น่าจะมีใครเชียร์ทางคู่ต่อสู้เลยอ่ะบนเฟซที่แบบน่าจะเป็นอันเดอร์ด็อกในมุมของหลายคนมีคนที่มันไส้ลิกาอะไรเงี้ยแบบคนที่มันไส้หรือว่าเขาอาจจะไม่แบบเชิงเหมือนไส้หรอกแต่ว่ามันจะมีเพจนึงค่ะเขาเอาไว้แบบสำหรับเล่นเกมตอบคำถามอะไรเงี้ยแล้วให้แบบทายว่าใครที่แบบว่าจะชนะบ้างในคนไทยทั้งหมดอะไรเงี้ยก็มีนะแบบว่าคนที่แบบเชียร์ฝ่ายตรงข้ามชนะแล้วพอสุดท้ายเราชนะปุ๊บใช่ไหมเขาบอกว่าโอ้ยอยากได้เสื้อลิกะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเชียร์อยู่เอ๊ะแต่เราเห็นว่าเขาไม่ตอบกระดานเออแบบอะไรก็มีบ้างพิกลินพิกลินกี้ดี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 เขาเปลี่ยนใจชอบแล้วไงอ๋อเหรอก็มีอย่างจริงในเพจผมก็มีแบบที่
คิดว่าคุณไม่รอดแน่นอนดูท่าทางเราอย่าขี้เล่นอย่างนี้อย่างนี้ว่าเออแต่พอเห็นฝีมือแล้วก็เปลี่ยนใจเลยผมขอโทษอะไรก็มีเหมือนกันมีมาแบบว่าตอนแรกบอกผมสบประมาทคุณไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมกลับมาเชียร์คุณแล้วอะไรเงี้ยก็ผมก็ขออย่างเดียวคือช่วยเบ่งกล้ามทุกส่วนให้ดูหน่อยเมื่อวันก่อนที่ยังที่ไลฟ์ก็มีนะมีขอเบ่งกล้ามก็บอกว่าเบ่งกล้ามให้ดูหน่อยกินปูปลาไรเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะแล้วก็วันจันทร์ก็ได้เบ่งกล้ามตุสเลยเพราะขี้แตกท้องเสียไป1วันเบ่งทั้งวันเลยวันนี้ก็ต้องระวังนะพอเราแบบชนะแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะมีพวกกลุ่มแฟนมวยหรือว่าพวกคนที่แบบครีปปี้หรือพวกเน็ตสตอกเกอร์จะแบบมาขอรีเควสอะไรประหลาดๆนะให้เราแบบทำอะไรประหลาดๆให้เขาดูขอดูเบ่งกล้ามขอดูฝ่าเท้าใช่นี่กะก็เลยเอาหน้าโชว์แทนไม่ใช่ไปยืมหน้าพี่ไปโชว์นี่แหละเหมือนไปไม่เอาแต่เราลองกลับมาเรื่องแบบแรงกดดันในบ้านตัวเองเนี่ยก็ไม่แน่ว่าบางทีเอฟถิงจะเป็นคนแบบอย่างคล้ายๆแบบแนวแบบตองก็ได้ไหมแบบไม่รู้สึกกดดันแบบในการไปสู้ในโฮมของคนอื่นแต่ว่าพอแบบคนที่เป็นแชมป์อ่ะและเป็นแบบฮีโร่ของชาติเนี่ยพูดง่ายคือแบบถ้าแพ้เนี่ยทุกคนฝากความหวังไว้ทุกคนฝากความหวังไว้ของหมู่บ้านเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยแบบผมไม่อยากจะนึกได้อย่างแบบไม่บางทีก็ไม่ค่อยอยากพูดแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ทันแล้วรู้แล้วว่าใครครั้งแรกของแบบตอนที่ครูรงแพ้เนี่ยก็ใจว่าแบบถูกคือในเชิงคนที่บ้านอ่ะก็ต้องแบบตั้งความหวังสุดขีดความเครียดผมว่าแบบเขาต้องมีแบกรับความเครียดนั้นมากกว่านักสู้ทุกคนในงานนั้นแล้วเจอกับคู่ต่อสู้ที่พวกนั้นคือแบบโคตรหินมากๆอ่ะสำหรับแกแล้วแบบแล้วต้องไปเสียเข็มขัดแชมป์ในบ้านตัวเองเนี่ยมันเป็นโหทั้งแรงกดดันทั้งแบบความเครียดที่แบบถ้าครูลงสู้นอกประเทศแล้วต้องป้องกันแชมป์กับทางโนบิตะไม่แน่นะเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาอาจจะดีกว่าเพราะว่าไม่มีความกดดันตรงนั้นอยู่อย่างตองอ่ะตอนที่สู้ในบ้านอ่ะรู้สึกกดดันมากกว่าตอนที่สู้กับปีเตอร์เดวิสนะที่สู้ที่บ้านเขามากกว่ามั้งไม่แน่ใจจำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนแบบเป็นคนที่อะไรนะไม่ค่อยจดจำแบบโมเมนต์นั้นเลยนะไม่ใช่ต่อยแรงฮะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่คิดมากเพราะว่าตอนสู้ก็คิดแต่เรื่องไปสู้อ่ะคือเข้าไปในกองแล้วใครจะเชียร์ใครก็เรื่องของเขาแล้วเราไม่สนใจไงเราหน้าที่คือเราสื่อสารปฏิสัมพันธ์ปฏิสนธิไม่สนธิไม่ปฏิสัมพันธ์กับคู่ต่อสู้อย่างเดียวได้กันแล้วหรอจับพันหลังโอ้ยใช่อ้อมอย่างเงี้ยชุนเทศจริงเริ่มทำไมเขาชวนเขาชวนผมเปล่าแต่แบบถ้ามองแบบไฟเนี่ยระหว่างฟอร์ยังกับเอฟทิงเนี่ยมันก็คำว่ามันก็น่าสนใจนะเพราะอย่างดูแนวทางมาเป็นสไตรเกอร์ทั้งคู่ฟอร์ยังนี่ก็มีพื้นฐานจากวูซูมาขณะที่เอฟทิงสามสมัยเออขณะที่เอฟทิงนี่ก็จะเหมือนแบบเป็นแนวสไตรเกอร์ที่เหมือนแบบมีทรงแบบมวยสากลหน่อยใช่ไหมโฟลยังก็จะมาแบบมีลูกเตะมีหมุนตัวจริงๆเอฟทิงเป็นแกร็ปเปอร์มาก่อนเนี่ยถ้าที่สังเกตออกมวยปล้ำออกอะไรหน่อยแล้วก็มาสไตรกิ้งเยอะช่วงหลังแต่ตัวเอฟทิงเองเนี่ยก็ชนะเพื่อนร่วมชาติของโฟลยังมาอย่างมีเอริกเอ็ดเวิร์ดเคลลี่แล้วก็โคโนริโอบานาริโอมา3คนติดแล้วเขาชนะมา4ครั้งติดแล้วก็เพิ่งชนะคนที่เคยเอาชนะโฟลยังไว้ด้วยก็คือคามาลชโลรัสเอฟทิงนี่ถ้าจริงๆในวันแชมเปี้ยนชิพเคยแพ้แค่คนเดียวนี่คือมารัตกาฟูรอฟก็ถือว่าน่ากลัวมากเหมือนกันสำหรับโฟลยังแต่ในมุมของตองเพราะว่าตองเป็นคนหนึ่งที่สักวันคงไม่พ้นอ่ะคงต้องได้เจอคนใดคนหนึ่งจริงๆเขาเสนอเอฟทิงมาให้ช็อคมาแล้วผมไม่เอาแนวเพราะอะไรขี้เกียจกลัวจริงไหมอะไรขี้เกียจขี้เกียจโอ้โหขี้เกียจลดน้ำหนักที่เราหนักตอนนั้นเพิ่งทำงานประจำเพิ่งสอนเป็นประจำก็รู้สึกแบบไม่พร้อมว่าถ้าต้องเตรียมตัวตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยขี้เกียจมองว่าไฟนี้มันจะออกมาเกมเป็นประมาณยังไงมองว่าสไตรกิ้งเอฟทิงไม่น่าเอาโฟลายังอยู่แล้วก็คิดว่าเอฟทิงคงจะหาเกมการใช้กลงหรือว่าใช้ท่านอนพวกท่าทำมิชชั่นบางอย่างกับโฟลายังมากกว่าซึ่งถ้าโฟลายังสามารถป้องกันสมิชชั่นได้ดีเหมือนตอนที่สู้กับอาโอกิก็ไม่น่ามีปัญหาน่ากลัวมากนะเพราะตอนนี้ทีมลักไคนี่เหมือนโค้ชก็เทรนเรื่อง submission grappling การป้องกันการเทคดาวการเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เล่นบนพื้นได้ซ้ำไปใช่จนน่าตกใจว่าเพียงระยะเวลาอันสั้นทำไมทีมนี้แบบมาแรงสุดขีดถ้าต้องเจอกับทีมลักไคนี่ก็น่ากลัวนะ
ไม่มีอะไรหรอกครับเขาแค่นั่นแหละพูดอย่างนี้แสดงว่ามีความมั่นใจเต็มร้อยแล้วเรามีทั้งโค้ชเรามีโค้ชที่เก่งเรามีทั้งคู่ซ้อมดีๆแล้วก็เรามีชานนอนสปิริตใช่แล้วที่พร้อมจะคือไม่พร้อมแล้วก็ไม่สู้อย่างที่เห็นพร้อมเมื่อไหร่ค่อยสู้ใช่ไหมคือผมมั่นใจมากว่าเอาคนไหนก็ตามในรุ่นนะฮะถ้าผมพร้อมแล้วผมซ้อมดีแล้วผมมีฝีมือพอผมชนะทุกคนเนี่ยเมื่อไหร่อะเมื่อไหร่ไม่ได้บอกไม่มีทำไรถ้าพร้อมถ้าซ้อมดีถ้ามีฝีมือดีพอก็เป็นแชมป์โลกได้เป็นแชมป์โลกได้ก็เหมือนพี่อะถ้าพี่ซ้อมดีพอนะพี่ก็สามารถเอาชนะไมค์ไทสันได้เมื่อไหร่ครับเฮ้ยตอนนี้พี่ได้แล้วแหละตอนนี้ไม่ได้ต่อยหัวอยู่นะจริงถ้าโดนกัดหูทำไงฮะมุ้ยกัดกลับทันไหมแลกกันนี่เก่งมันคลายฝันยางก่อนได้ด้วยแล้วโอ้โหสุดยอดในการชักดาบออกมาคิดว่าใครจะชนะโฟลยังแล้วกันนะโฟลยังถ้าต้องเจอระหว่างโฟลยังกับเอฟถิงคนไหนจะยากกว่ากันสำหรับตองคงเป็นโฟลยังเรื่องความแข็งแรงผมกลัวพวกแข็งแรงเพราะแต่เรื่องนึงที่ไม่มั่นที่โอเคอาจจะเป็นห่วงเล็กน้อยคือโฟลยังลูกสาวเพิ่งคลอดฮะก็ประมาณเดือนกว่าๆไอ้นี่แบบมันรู้แบบก็สิบอะไรใครก็รู้กันหมดเลยนะเพราะว่าล่าสุดอะค่ะเอาเกียเพิ่งคลอดลูกชายเหมือนกันที่แพ้ฟังดูเหมือนคลอดนี่เหมือนว่าเป็นใครคลอดลูกนี่จะมีโอกาสเหมือนแบบเป็นอะไรนะเป็นโอเมนแต่ว่าลางร้ายเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกหรือเปล่าเนี่ยโฟลยังคิดว่าเขาก็คงมีความเคยชินระดับหนึ่งเขาไม่ใช่ลูกคนแรกแล้วก็เอาเกียก็ลูกคนที่สามแล้วนะเอาเกียจะไม่ซ้อมไงเอาโฟลยังไม่เลี้ยงลูกว่าโฟลยังคือฟอร์มดีกว่าไงแล้วก็คิดว่าเฮ้ยยังเป็นฟอร์มก่อนมีลูกได้ก็น่าจะชนะได้ก็ยังสดแล้วถ้าเกิดว่ามีลูกก็ตามก็ถ้ายังถ้าไม่มันไม่ได้มีผลต่อการเตรียมตัวขนาดนั้นก็คิดว่าคงจะเอาตัวรอดได้ไม่เป็นตัวคงจะชนะได้ถ้าไม่ไปเลี้ยงลูกมากเกินไปล่าสุดเขาเพิ่งสู้กันนะจริงๆตอนนี้คือเอฟถิงโดนบินไปอยู่ไปที่มะนิลาแล้วก็สู้กับโฟลยังฮะในการแข่งขันสตรีทไฟเตอร์สตรีทไฟเตอร์คือสปอนเซอร์ของเนี่ยโฟลยังคือไอ้ Predator Com อ่ะคอมพิวเตอร์เกมใช่ครับเขาเลยต้องไปโปรโมทก็เลยไม่อยากจะโกรธที่โดนโปรโมทเยอะแล้วเอฟถิงต้องบินไปเพื่อไปทั้งเล่นเกมฝนตกอ่ะฝนตกเสียงเข้ามั้ยโอเคมั้ยยังโอเคอยู่มั้ยนิดหน่อยนะโอเคงั้นเราดําเนินรายการต่อฝนตกแล้วก็ไม่หยุดใช่มั้ยฝนตกก็ไม่หยุดกลางฝนแล้วก็ทําเลยไม่เราอยู่ในโลกโอเคแล้วก็รอดูกันนะครับก็คือวัน Kings of Destiny 21เมษายนนี้นะครับถ้าทางประเทศไทยก็ไทยรัฐทีวีช่อง32นะน่าจะเวลาเริ่มต้นประมาณ3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดก็โฟลยังเจอกับเอฟถิงที่ฟิลิปปินส์ King of Destiny ถ้าเปลี่ยนเป็นควีนนี่คืออะไรเทพธิดาพยากรณ์อย่างเงี้ยเทพธิดาพยากรณ์1900 1900นาทีละ9แบบ